จริงๆแล้วเขาออกมามาตรการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกเป็นการป้องกันระวังป้องกันระวังเพราะเราจึงต้องเรียนรู้มาตรการนะในพุทธศาสนาก็คือการที่เราต้องมีสติสติมะโตสัทธาพัทธังเป็นพุทธภาษิตที่สอนให้เห็นว่าคนเราถ้ามีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกๆขณะเป็นคนที่โชคดีสติมะโตสัทธาพัทธังคนมีสติเป็นคนที่โชคดีทุกๆเวลาคำว่าโชคดีก็คือว่า 1. มีสติสวมแมสออกจากบ้านไปไหนก็สวมแมสแล้วก็ระมัดระวังตัวเองแล้วก็คิดอยู่เสมอว่ามาตรการต่างๆที่เขาห้ามโอ้เราไม่ลืมนะเราต้องปฏิบัตินะแล้วก็ให้นึกถึงว่าอันตรายของการติดเชื้อโควิดเนี่ยโอ้มันน่ากลัวเห็นไหมมีสติเอาไว้แต่แล้วว่าเขาบอกว่าอะไรนะบอกว่าเวลาป่วยไข้ไม่มีญาติมาเยี่ยมเห็นไหมเวลาตายก็ไม่มีญาติไปส่งอีกตายคนเดียวเข้าเมนคนเดียวญาติไปส่งไม่ได้เพื่อนไปส่งไม่ได้เห็นไหมน่าสงสารให้คิดอย่างนั้นมีสติระลึกถึงความตายระลึกถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยเราเห็นคนที่เป็นโรคโควิดแล้วก็ต้องบอกน่ากลัวน่ากลัวให้คิดอย่างนั้นเมื่อเราคิดว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยโรคโควิดมันน่ากลัวทำให้เรามีสตินะเป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นให้เรานึกตลอดเวลาโอ้ยอย่าถอดแมสอย่าไปในที่อโคจรคำว่าที่อโคจรเนี่ยที่เขาบอกมีอะไรบ้างล่ะสถานบันเทิงญาติโยมหลายคนที่ชมรายการนี้ก็อาจจะไม่ไปหรอกเป็นคนที่ไม่ชอบสถานบันเทิงอะไรอีกบ่อนการพนันคิดว่าหลายคนคงจะไม่ชอบเลยแล้วแต่ว่าอาจจะไปนั่งเล่นบ่อนเล็กๆกันก็ไม่รู้แต่นั่นคืออันตรายห้ามรวมตัวกันห้ามไปในพื้นที่เสี่ยงที่คนชุมนุมกันเยอะๆให้เราระมัดระวังเนี่ยมาตรการเพราะนั้นมาตรการตัวนี้คือสิ่งที่ช่วยป้องกันการมีสติสัมปชัญญะรู้จักระแวดระวังเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วก็การป้องกันอย่างที่บอกนะก็คือมาตรการต่างๆทำให้ได้ทำให้เต็มที่เลยนะแล้วก็เรื่องการที่เราจะต้องไปฉีดวัคซีนก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างที่บอกสำคัญมากๆสำหรับการที่เราจะกลับมาสู่ชีวิตที่ปกตินะอาจจะเป็นชีวิตปกติใหม่ก็คือเป็นคนที่มีวินัยตัวเองมากขึ้น